ไปตลาดปลาทางนู้นนะครับทางส่วนใหญ่ของวัดหนึ่งเขาบอกว่ามาแถวนี้ดีกว่านะครับเอาเวลามาตรงนี้ดีกว่าแถวนี้ดีกว่านะครับเพราะว่ายังไงแล้วนะครับวันที่ไปโตเกียวเราก็ไปตลาดปลานะครับดังนั้นเรามาตอนนี้เราจะไปที่หมู่บ้านน้ำใสนะครับโอชิโนะฮักไคนะครับโอชิโนะฮักไคเป็นหมู่บ้านน้ำใสนะครับที่ชาวญี่ปุ่นถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับด้านในนั้นนะมีประมาณ8บ่อนะครับ8บ่อน้ำใสมากนะครับน้ำใสมากนะครับแล้วจะมีบ่อหนึ่งลึกอยู่ประมาณพอสมควรนะครับท่านสามารถมองเห็นที่พื้นนะครับของก้นบ่อได้เลยนะครับมีอยู่8บ่อนะครับดังนั้นนะครับเป็นวิธีการเดินนะครับบริเวณหมู่บ้านนะครับก็ถ้าเราเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีทางด้านขวามืออันนั้นนะเป็นน้ำบ่อหนึ่งนะครับแล้วเราก็เดินตรงเข้าไปนะครับพอเราเดินตรงเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับก็จะมีมุมนะครับมุมมหาชนนะครับเป็นมุมที่จะยืนถ่ายรูปนะครับปกติถ้าฟ้าเปิดเนี่ยแบ็กกราวด์ด้านหลังจะเป็นภูเขาไฟฟูจินะครับแล้วก็เดินตรงหลังจากนั้นก็เดินตรงเข้าไปด้านในซ้ายมือนะครับจะมีเต้าหู้นะครับเต้าหู้ขายนะครับโมจิย่างนะครับโมจิย่างข้างในเป็นไส้ถั่วแดงนะครับ100นะครับหรือ120เยนโดยประมาณนะครับประมาณนี้นะครับลองชิมดูโมจิย่างแล้วก็เดินเข้าไปด้านในนะครับก็จะเป็นของฝากของขายต่างๆนะครับแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปก็จะเป็นพวกแบบของหมักของดองนะครับมีของหมักของดองของชาวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ทะลุออกมานะครับจะเป็นบ่อนะครับบ่อน้ำที่ลึกที่สุดตรงนั้นจะมีเหมือนแบบปากของมังกรไหลออกมานะครับก็คือสามารถแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชาวจีนเมื่อก่อนผมเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับก็มาแบบมาดื่มน้ำเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับหรือมาโปะพรมหัวก็ได้นะครับน้ำตรงนี้นะครับเป็นน้ำใต้ดินนะครับจากบุกของภูเขาไฟฟูจินะครับที่ผุดขึ้นมานะครับบริเวณหมู่บ้านตรงนี้นะครับก็เลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งบริเวณของภูเขาไฟฟูจิประกอบกับวิวทิวทัศน์นะครับของตัวบ้านเขาเองนะครับเหมือนทรงคาโซด้านบนมุมหญ้านะครับเป็นเหมือนแบบโบราณออกโบราณนิดนึงนะครับก็เป็นวิวที่สามารถนะครับเก็บภาพบรรยากาศถ่ายรูปแบ็คกราวด์เป็นตัวบ้านก็ได้นะครับอันนี้ภูเขาไฟฟูจิมาหรือยังฟ้าค่อนข้างมีลมอยู่ลมแรงนะครับก็บริเวณนั้นเดี๋ยวเรานัดเวลากันอีกสักครั้งนึงนะครับกี่โมงว่าเราเข้าโรงแรมกันประมาณถ้าเป็นตามกำหนดก็เข้าโรงแรมประมาณสัก5โมงนะครับให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย6โมงลงมาทานอาหารมื้อเย็นนะครับเราลุยก่อนเลยเดี๋ยวกับข้าวเขาหมดในใจนะครับวันนี้บุฟเฟ่ขาปูนะครับพร้อมน้ำจิ้มนะครับนะครับซีฟู้ดนะครับที่เตรียมให้กับทุกท่านเลยนะครับจัดไปก่อนนะครับบุฟเฟ่กินแต่ขาปูก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วค่อยไปดูอาหารนะครับหลายอาหารบุฟเฟ่นะครับตักทานที่หลังก็ได้ถ้าเราต้องการแบบจุกๆนะครับขาปูแบบจุกๆนะครับเดี๋ยวก็จะแนะนำวิธีนะครับการหักปูนะครับการหักปูนะครับนำกรรไกรแบบตัดจะให้ขาวจังเลยครึ่งเลยเนี่ยภูเขาหิมะเต็มเลยนะครับวันนี้แสดงว่าเมื่อคืนเนี่ยตกหนักนะครับตกหนักนะครับวันนี้เลยแถวนี้ทำนาเกลือกันหมดเลยบรรยากาศถ้าเป็นมีใกล้แล้วครับผมไม่ไกลครับนะฮะใช่ครับมีครับผมก็คือตอนนี้อีกประมาณ4นาทีนะครับถึงบ้านน้ำใสเนี่ยก็ไม่ไกลนะครับเดี๋ยวลองดูมุมตรงไหนที่จะลงเดินแม่เล่นทีมาแล้วเดินตามไปที่บริเวณบ้านน้ำใสเผื่อบางท่านนะครับลงไปนอนกลางแขนกลางขากลางหิมะแล้วก็ถ่ายรูปครับเป็นภาพเป็นวิวเป็นบรรยากาศนะครับเป็นสีสันอีกหนึ่งแบบก็คือตกหนักมากบริเวณนี้ใช่ใช่รถไถไปไว้ข้างหน้าแสดงครับผมแสดงว่าหนักพอสมควรเลยหิมะนะครับก็บริเวณนะครับที่จอดรถเดี๋ยวดูอีกทีนึงน่าจะมีร้าน Family Mart นะครับ Family Mart ดังนั้นนะครับดังนั้นคืนนี้ท่านใดนะครับจะดื่มนะจะเป็นเบียร์หรือจะเป็นเหล้าบ๊วยนะครับหรือจะเป็นไอ้นี่สิ่งต่างๆนะครับของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซื้อจากตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ท่านใดนะครับอยากจะซื้อโค้กซื้อน้ำหวานซ
ื้อขนมนมเนยนะครับไปทานที่โรงแรมนะครับตรงนี้ได้เลยเพราะว่าบริเวณโรงแรมเรานะครับไม่มีร้านสะดวกซื้อไม่ได้ใกล้กับอะไรเลยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับก็ดังนั้นนะครับให้ท่านซื้อพกติดกันไปเลยนะครับแอลกอฮอล์เบียร์คนละกระป๋องนะครับหรือจะ4-5กระป๋องก็แล้วแต่นะครับว่ากันไปนะครับก็เป็นเหล้าสาเกนะครับก็ได้นะครับแล้วลองไปดูว่าบางทีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผมไม่แน่ใจถ้าเราไปทานบุฟเฟ่แล้วเขาจะให้นำเข้าไปให้หรือเปล่าใกล้จะถึงแล้วนะครับสักครู่หนึ่งนะครับก็ยังไม่ได้รีวิวและบรรยากาศอยู่นะครับหิมะขาวๆครับให้ลมเป่าแล้วให้เมฆปลิวออกไปนะครับฟูจินะครับถ้าไม่มีหิมะตกอ่ะไม่สวยเลยนะครับก็หัวของฟูจิเป็นหิมะสีขาวนะครับต่างกับตัวฟูจิเองนะครับสีดำนะครับทำให้ดูในหลังคามันละลายลงมาซะเนี่ยนะครับหลังคาจะมีหิมะนะครับด้านซ้ายมือของทุกท่านครับเป็นแต่ถาไงฟูจินะครับน่าสวยเลยนะครับก็จะเห็นเลยตรงนี้นะครับร้านลอสันนะครับร้านสะดวกซื้อนะครับถ้าท่านใดจะซื้อหาสิ่งของต่างๆนะครับไปทานค่ำคืนนี้ร้านนี้เลยนะครับร้านนี้เลยลอสันตรงนี้นะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขนมนมเลยเหลือเมฆอีกสักหน่อยนึงนะครับก็ยังมีหิมะสวัสดีครับทุกคนนะครับก็ตอนนี้ถึงหมู่บ้านน้ำใสแล้วนะครับคนไทยก็จะเรียกอย่างนี้เนาะก็จะเห็นว่าในทางเส้นทางที่เรามาก็จะมีหิมะตลอดเลยนะครับเพราะว่าจะอยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจินะครับแล้วก็หมู่บ้านแห่งนี้ก็เป็นหมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์นะครับมีความเป็นหมู่บ้านที่เป็นดั้งเดิมอยู่เนาะเพราะเขาทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับซึ่งทัวร์ไทยทัวร์จีนเนี่ยมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีความเลื่อมใสศรัทธาในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับของคนจีนที่เขาศรัทธาเนาะแล้วก็มีวิวสวยๆนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านแบบทรงโบราณเนาะแล้วก็มีวิวของภูเขาไฟฟูจินะครับก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่ทัวร์มักจะพามานะครับทางเดินก็จะเห็นว่าเป็นหิมะปกคลุมนะครับแล้วก็มีลำธารเล็กๆซึ่งเป็นลำธารที่ได้รับน้ำมาจากภูเขาไฟฟูจิที่ละลายนะครับซึ่งแล้วก็มาจากบ่อน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เรากำลังจะเดินไปดูนะครับต้นไม้ที่เราเห็นที่อยู่ริมน้ำข้างทางนะครับก็จะเป็นต้นซากุระนะครับถ้าออกดอกเนาะก็คงจะสวยงามถ่ายรูปแล้วก็วิวสวยๆน่าจะสวยมากที่สุดเลยนะครับโอ๊ะตุ่มหิมะมันไหลลงมาจับเข้าอยู่นะคือมันก็คนเยอะมันซื้อที่ไหนวะยมบนซื้อที่แล้วอ่ะมันเข้าไปอีกใครอยู่ไม่ใช่หรอใช่ตัวนี้มันยังเป็นหมู่บ้านอยู่เลยยังเป็นหมู่บ้านอยู่เลยเราเดินเข้าไปอีกข้างในอยู่ไม่ใช่หรอมีด้านน้ำตกที่ไหนวะตาเขาเป็นยังหนูวะปลาธรรมชาติหรือเปล่าหรือว่าปลาเขาเลี้ยงวะไม่ตรงนี้เราเดินอยู่เราเดินไปฝั่งนู้นหรือเดินไปฝั่งไหนวะที่เราเดินหนูได้น้ำตกอยู่ตรงนี้เรามาโยนเงินเมื่อก่อนนี้จะไม่เป็นแบบนั้นใช่ใช่เราเดินเข้าไปที่เขาบอกว่าปลาปากมังกรใช่ใช่เนี่ยเราจะเดินฉันจะได้ไปเอาน้ำใช่แล้วเมื่อก่อนเราเดินจากฝั่งนู้นมาเออเราเดินจากฝั่งนู้นแล้วเรามาโยนเงินตรงนี้แล้วก็ไปต่อใช่แล้วฟูจิด้านหลังใครจะดูฟูจิหลังปลายปลายก็ไม่เจอไฟต้องให้เป็นผ่านมันนิดนึงนี่มั้งใช่ไหมบ่อบางกรใช่ไหมตอนนั้นคือจุดที่ว่าเราจะไปเติมน้ำได้จากใครจะเติมเออนั่นอ้อยอ้อยจริงด้วยที่นี่ไงเติมน้ำ
จำได้ว่าฉันไม่ได้น้ำตกที่น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 ี่ที่เขาเติมน้ำเดินเข้ามาดูสินค้าร้านค้านะครับก็จะเห็นแมวนะครับแมวกวักเนาะก็จะ880เยนนะครับตีเป็นเงินไทยก็212บาทนะครับพวกวายพวกน้ำผลไม้อะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีราคาตั้งแต่ 1,100 เยน 1,550 เยนนะครับถ้า 1,100 เยนก็อยู่ที่ราคา264บาทนะครับแล้วก็ 1,550 เยนก็จะเป็น373บาทตีเป็นเงินบาทเรากลมๆนะครับสินค้าพวกพวงกุญแจห้อยหน้ารถเนาะแล้วก็เป็นสิริมงคลนะครับก็อยู่ที่ราคา440เยนนะครับตีเป็นเงินไทยก็106บาทนะครับแอปเปิ้ลลูกใหญ่มากเลยนะครับก็จะเป็นแอปเปิ้ลแดงนะครับอยู่ที่ลูกละ 1,000 เยนนะครับลูกละ240บาทนะครับส่วนสตอก็มี2แพ็คเนาะแพ็คใหญ่แพ็คเล็กแพ็คเล็กก็อยู่ที่ 1,000 เยนนะครับก็240บาทนะครับลูกใหญ่มากแล้วก็สวยด้วยนะครับมาดูอาหารการกินพวกขนมนะครับก็จะเห็นว่ามีโมจินะครับก็อยู่ที่540เยนหรือประมาณถุงละ130บาทนะครับแล้วก็มีถุงละ650เยนถุงละ 1,000 เยนอะไรนะครับอยู่ที่คุณภาพแล้วก็ขนาดของสินค้านะครับแล้วก็มีหลากหลายมากนะครับตรงนี านี่เห็นไหมคล้ายๆกวดเปล่าไว้ให้เติม200เยน200เยนมันก็40กว่าบาทเดี๋ยวมุกที่เป็นแม่กระสาเอาหรือเปล่าล่ะ40กว่าบาทแต่มันก็คุ้มนะเอาน้ำไปแบบเราที่นู่นนู่นข้างหลังนู่นถึงกันเอาเป็นนี่เขานะกระทอนมาแล้วมาหมู่บ้านน้ำใสนะครับก็จะเป็นหมู่บ้านที่ได้รับน้ำสะอาดจากภูเขาไฟฟูจินะครับซึ่งเป็นเขาเชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เนาะตอนนี้เราก็ได้นำน้ำเอากลับไปที่ประเทศไทยด้วยนะครับก็เป็นทุกครั้งที่ลงมาเนาะเราก็จะนำน้ำไปขวดเล็กๆอย่างนี้ล่ะครับอ
ัดกินอย่างนี้เหรอใช่ล้างหน้าล้างตาดิเออเป็นฝนเลยมันหนาวมากแต่ว่าเราจะกลับบ้านได้ไหมถ้ามันฝนแล้วไปไหนได้ลิ้มลองโมจิย่างนะครับอร่อยอร่อยจริงๆครับใครที่มาตรงนี้เนาะมันจะอากาศเย็นๆเนาะกินอุ่นๆแล้วก็มีความแป้งเนี้ยนุ่มมากเลยนะครับมีความอร่อยมากครับใครที่มาที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะลองตามที่ไกด์เขาแนะนำครับแต่ก็อร่อยจริงๆนะครับเอาจนเป็นขวดแล้วเดี๋ยวยังเร็วดีจ้ะจังสิอุ่นเราเดินที่จะไปขึ้นรถนะครับก็มีหิมะโปรยปลายมานะครับทุกคนก็ดีใจกันใหญ่เลยแต่จะบอกว่าหิมะตกน่ะมันมีเสียงฟ้าร้องด้วยนะครับมีเสียงฟ้าร้องครึม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 เหมือนบ้านเราเลยที่เป็นฝนตกนะครับมาเที่ยวหมู่บ้านน้ำใสนะครับแล้วก็ได้ดูธรรมชาติบรรยากาศที่สวยงามของประเทศญี่ปุ่นนะครับฝากเอาไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ